เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตฟ้า RPG Turn Based PC Game เร็วๆนี้สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำอีกแล้วค่ะแล้วในวันนี้ก็เป็นวันที่20กันแล้วนะคะเป็นวันที่78แล้วล่ะค่ะอีกไม่นานก็จะครบ100วันในเกมแล้วนะคะเป็นยังไงคะเนี่ยคือแป๊บเดียวเองนะคะพอเราเร่งเวลาแบบ20นาทีค่ะเราอยู่ด้วยกันไม่ถึงเดือนนะคะก็จะถึงแล้วค่ะเอาละค่ะความเดิมในตอนที่แล้วนะคะก็คือเราปลูกผักเอาไว้ค่ะแล้วน้ำเนี่ยเดี๋ยวหาโอกาสมาขยายแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะตอนนี้น้ำติดเชื้ออยู่ค่ะเดี๋ยวน้ำจะต้องรีบไปหายามากินเนี่ยละค่ะเอพิโซดที่แล้วนะคะคือน้ำอ่ะได้พิมพ์เขียวของปืน SMG มาด้วยค่ะแล้วก็ได้พิมพ์เขียวของ Steel Pickaxe มาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะค้าเป็นอุปกรณ์เจาะพื้นด้วยอะค่ะนั่นละค่ะมียาขายไหมคะยาค่ะยาไม่มีขายค่ะคือถ้าจะค้ายาใช้เองอะค่ะมันต้องมีสูตรรีซีฟของมันด้วยอะค่ะโอ้ทำยังไงดีล่ะคะเนี่ยยาเนี่ยรู้สึกว่าน้ำมาขายตัวรีซิปไปแล้วอะค่ะคือตอนนั้นอะเราก็แบบว่าชะฉันไม่สนใจเธอหรอกเพราะว่าฉันอะมีเขาอยู่แล้วเธออาจจะเป็นยังไงอะไม่เป็นไรหรอกเป็นไงคะถึงตอนนี้ต้องมาตามหายารักษานะคะมาตามงงตามงอนกันนะคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคืออะไรที่มันผ่านมาแล้วมันก็ควรจะกลับมานะคะแต่มันไม่กลับมานะสิคะงาโอ้ยทำไมอุปสรรคมันเยอะกว่าปกติล่ะคะเนี่ยเวลารีบๆอะคะจะ4 ทุ่มแล้วค่ะโอ้โหหมอกก็ลงบ้านก็ขวางเขาก็ไม่อ่านไลน์นะคะทำไมอุปสรรคมันเยอะจังเลยคะเนี่ยโอเคค่ะไม่มีขายเหมือนกันค่ะอาจจะถามนะคะว่าทำไมไม่หายาตามบ้านนะคะไม่รู้ว่าอะไรมันหาง่ายกว่ากันค่ะระหว่างความรักกับระหว่างความรักกับคนที่ใช่ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าอะไรหายากกว่ากันค่ะเฮ้ คือถ้าเป็นในบ้านเนี่ยพวกยาเนี่ยมันไม่ค่อยดอบหรอกค่ะถ้าเป็นยาพวกแก้อะไรพวกเนี้ยค่ะโอกาสเดียวก็คือมีแค่แบบว่าต้องหาซื้อจาก NPC เท่านั้นละค่ะนี่ค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าขายแพงนะคะเนี่ยซื้อมา2 เม็ดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะรอดตายแล้วค่ะโอ้ยเกือบไปนะคะเนี่ยเกือบไม่รอดนะคะเนี่ยดีนะคะเนี่ยที่เราเปิดรูทไว้เยอะๆก่อนนะคะแล้วค่อยมาขับรถหาทีเดียวนะคะก็อย่างที่น้ำเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนอีพิซอดวันที่เก่าๆแล้วล่ะค่ะที่บอกใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องการอ่ะคือมอเตอร์ไซค์เพราะอะไรคะเพราะว่าเราอ่ะต้องการการเดินทางนั่นเองค่ะถ้าเรายิ่งเดินทางได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะหาของดีๆเจอหรือว่าจะได้เจอรูทใหม่ๆนะคะมันมีโอกาสมากกว่านั่นเองค่ะโอเคค่ะมีแฮนด์กันผ่าดอยู่ค่ะซื้อมาเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวน้ำจะเอาไปประกอบเป็นปืนกระบอกใหม่นะคะพิสตันเลเวล2ค่ะเอจะซื้อมาอีกดีไหมอ่ะซื้อมาอีกดีกว่าค่ะเพราะว่าเผื่อน้ำเนี่ยใช้ไม่พอนะคะก็คือตัวผ่าตัวนี้ค่ะมันมีไม่มากพอค่ะรู้สึกจะเจอพิสตันเลเวล3ด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวขายอันนี้คือทำอย่างนี้ไม่ค่อยคุ้มหรอกค่ะแต่ว่าเราต้องการผ่าดนั่นแหละค่ะได้มาแล้วค่ะทำไมถึงต้องยอมลงทุนซื้อขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราจะอัปเกรดปืนนั่นแหละค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้ปืนเลเวล3มาแล้วค่ะคือดาเมจมันต่างกันมากเลยนะคะก็คือห่างกัน1 หน่วยไม่พอนะคะมันยังมีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นด้วยล่ะค่ะอันนี้เราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเล่นกันมานานแล้วค่ะทีนี้นะคะสิ่งที่น้ำซื้อมาเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ำไปทำอย่างนี้ค่ะสแคปเลยค่ะสแคปค่ะเราจะได้ชิ้นส่วนแฮนด์กันมาอีก3 อย่างนะคะปืน2 กระบอกรวมกันได้10ค่ะคือจริงๆมันเกินความต้องการนั่นแหละค่ะแต่ไหนๆก็ถือโอกาสแล้วนะคะน้ำก็ขอแบบว่าอัปเกรดปืนตัวเองไปด้วยเลยอะค่ะแล้วก็ซื้อผาดมาเพิ่มเลยค่ะเผื่อเราจะอัปแฮนด์กันเพิ่มเติมด้วยค่ะเครียดเลยค่ะคือเจอแบบนี้เข้าไปค่ะยาก็หาไม่ได้นะคะแถวบ้านก็ไม่มีขายค่ะต้องขับมาซื้อตั้งไกลนะคะต้นไม้ต่อหรือยังคะดูจากทรงแล้วก็คือน่าจะอีกนานเลยล่ะค่ะเนี่ยโอ้โหดูมีให้เจ็บใจเล่นค่ะขายไปเลยค่ะ7 เม็ดค่ะมีเจ็บให้เจ็บใจเล่นๆนะคะเนี่ยใจร้ายมากเลยค่ะแล้วมีสติลไหมคะโอเคค่ะได้เวลาไปอัพสกิลแล้วก็วางแผนกันค่ะว่าเราจะคราฟพวกพิกแอคแล้วก็พวกอุปกรณ์อย่างนี้ได้ยังไงกันบ้างนะคะ
ัวแรกเลยก็คือตัวโอเกอร์นะคะหรือก็คือไอ้เครื่องขุดเจาะอัตโนมัติค่ะอันนี้เนี่ยก็คือเราจะเอาไว้ถือแล้วก็ไปเจาะดินนั่นแหละค่ะก็ต้องใช้ตัวแฮนด์จักรยานนะคะแล้วก็เอนจินแล้วก็ฟอร์ดสตีลแล้วก็มอเตอร์พาร์ทเยอะเลยนะคะทีนี้เรามาดูเลเวลของน้ำกันบ้างนะคะตอนนี้น้ำค้างอยู่3สกิลค่ะโอเคค่ะถ้าอยากจะอัพตรงนี้นะคะเลเวล4เนี่ยคือจะต้องเลเวล5ก่อนค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ปืนใช่ไหมคะน้ำก็อยากได้เลเวล5เหมือนกันค่ะตรงนี้ก็ต้องเลเวล7ค่ะถ้าเกิดเป็นอันนี้เนี่ยมันจะต้องเลเวล7ใช่ไหมคะโอ้โหมันขาดอีกตั้งเยอะค่ะโอเคค่ะงั้นปืนกลรอไว้ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวไปอัพสกิลฝ่ายตัวขุดแร่ดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเอาของที่เราพอจะได้ก่อนดีกว่าค่ะทีนี้เลเวล4อยู่แล้วอัพ1ค่ะคือตอนนี้เนี่ยน้ำน่ะคาบตัวซิก้าสตริงอันนี้เอาไว้อยู่ค่ะก็เลยทำให้ได้บัฟบวก1ค่ะได้แล้วค่ะตอนนี้ก็คือน้ำจะสามารถคาบไปเลเวล5ได้แล้วนะคะถ้ามาดูตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะกลายเป็นเพียงแค่ว่าทำให้เวลาเราขุดแร่เนี่ยมันจะขุดได้แรงขึ้นเท่านั้นแหละค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้แล้วค่ะก็ไม่จำเป็นต้องอัพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้สุดสายเนี่ยก็ต้องอัพจนสุดเลยละค่ะก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะ24 30 30โอเคค่ะ99คำถามคือระหว่างการทำสตีลพิกแอคแบบนี้กับการทำอันนี้ค่ะกับการทำตัวขุดเจาะอัตโนมัติแบบนี้น่ะแบบไหนดีกว่ากันคะถ้าจะเทียบกันแล้วนะคะคาร์บตัวเอาเกอร์เลยดีกว่าค่ะมันประหยัดกว่านั่นแหละค่ะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะคือเราจะต้องไปขุดหินน้ำมันมานี่แหละค่ะแต่เดี๋ยวเรื่องของการหาน้ำมันเพิ่มเติมเดี๋ยวน้ำจะแนะนำในอนาคตนะคะคาร์บมาเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะทีนี้มาที่ปัญหาอย่างต่อมาของเรากันเลยนะคะคือน้ำนะตอนนี้เนี่ยอยากได้มากเลยล่ะค่ะก็คือเป็นปืนเลเวล4อะค่ะเป็นปืนเลเวล5นะคะนี่แหละค่ะอยากได้มากๆเลยค่ะปัญหาก็คือต้องอัพ2สกิลอะค่ะคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น4แล้วก็บวก1เป็น5นะคะตรงนี้เลยค่ะอีก5เลเวลค่ะกว่าจะคราฟได้มันนานไปหน่อยอะค่ะเพราะงั้นก็คือเดี๋ยวน้ำขอทำอย่างนี้แล้วกันนะคะก็คือได้เลเวล4ก็เลเวล4แล้วกันค่ะเอาเท่าที่ได้นะคะเลเวล4เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเอาเลเวล5ดีกว่านั่นแหละค่ะแต่น้ำขอค้างไว้ที่เลเวล4ก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเผื่อในอนาคตนะคะเราไปหาในกล่องได้เลเวล6เราจะได้ไม่เสียดายตอนอัพเลเวลทีหลังนะคะขอเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะคะก็สำหรับวิธีการได้รีซีฟมาก็อย่างที่น้ำนำเสนอนั่นแหละค่ะก็คือเราต้องหาของตามที่ต่างๆนั่นแหละค่ะจนได้มาค่ะได้มาแล้วค่ะเลเวล5เลยค่ะเนี่ยถ้าเลเวล5นะคะจะมีสล็อต3สล็อตค่ะแต่ถ้าเป็นเลเวล4รู้สึกจะมีแค่2สล็อตค่ะจะบวกแค่พิเศษแค่ดาเมจเท่านั้นล่ะค่ะออฟที่สามารถเอามาใส่ได้นะคะอย่างแรกเลยมันจะมีถังน้ำมันถังใหญ่ค่ะกับถังเล็กค่ะถ้ามีถังใหญ่เอาถังใหญ่มาใส่เถอะค่ะจะได้ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามันใส่ได้แค่ถังเดียวค่ะมันใส่ดับเบิ้ลถังไม่ได้นะคะจริงๆแล้วนะคะมันสามารถขุดได้ทั้งดินขุดได้ทั้งหินเลยล่ะค่ะถ้าเป็นตัวที่ขุดตัวนี้นะคะมันสบายมากเลยค่ะโมดิฟายหมดเลยค่ะใส่อันนี้แล้วก็โมดิฟายค่ะใส่ขุดดินแล้วก็อันนี้ก็คือขุดสโตนนะคะเนี่ยจะทำให้แรงขึ้นค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้นะคะการจะเติมน้ำมันก็กดปุ่ม R เหมือนกับรีโหลดปกตินั่นแหละค่ะได้ปืนมาแล้วค่ะตัวนี้ก็จะใช้แทนปืนสั้นเลยล่ะค่ะบรรจุ30นัดเลยค่ะ SMG กระบอกนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะช่องเก็บของของมันเนี่ยก็จะมีแค่2ช่องนี่แหละค่ะก็เสียดายเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสบายแล้วค่ะตอนนี้หลังจากนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ปืนสั้นเลยนะคะอ้าวถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ปืนสั้นแล้วจะอุตส่าห์ซื้อมาทำไมคะสำรองเอาไว้ค่ะแนะนำนะคะก็คือมีปืนสำรองไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยปืนเราเสียแล้วแบบว่าเราไม่อยากจะพกกระสุนไปหลายชนิดใช่ไหมคะก็คือมีปืนสั้น2กระบอกค่ะคุณผู้ชมอาจจะถามนะคะว่าถ้าจะพกปืนไป2กระบอกทำไมไม่ทำ SMG 2กระบอกไปเลยล่ะคะนั่นน่ะสิคะทำไมอะคะเอาละค่ะสภาพพร้อมรบเต็มที่ค่ะเดี๋ยวเราไปขุดน้ำมันก่อนเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจำเป็นที่ต้องมีน้ำมันนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ทั้งเติมมอไซค์แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยหมามาจากไหนคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอเวลาโน่ค่ะอู้นี่พลาดอย่างแรงเลยค่ะโดนก็เตือนช้าไปนิดนึงนะคะจังหวะซิกคอมมากเลยค่ะคือโอเคกระสุนพร้อมปืนพร้อมอะไหล่พร้อมเครื่องขุดพร้อมไปกันเลยค่ะโดดลงมาจากบ้านมาสเตอร์ we are not alone ไม่ทันแล้วค่ะลูกค้าลงถึงพื้นค่ะหมา3ตัวลุมกัดค่ะ
เขตทะเลทรายค่ะที่นี่จะเป็นไบโอมเดียวนะคะที่จะมีน้ำมีหินแร่น้ำมันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสปอนมาแล้วเราไม่มีไบโอมทะเลทรายเราทำยังไงคะมันจะต้องไปหาดันของมันนะคะมันจะมีดันเจี้ยนที่แบบว่ามีหินน้ำมันแบบนี้อยู่เหมือนกันค่ะหรือไม่ก็ต้องรอแบบว่าไปหาตามซากรถแล้วก็รีสปอนเอาอะค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่โจทย์เลยค่ะโจทย์คณิตคิดในใจแต่เขาอะอยู่นอกใจเราคงคิดมากกว่านั้นไม่ได้แล้วล่ะค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือก้อนน้ำมันนั่นแหละค่ะอยู่ตรงนี้แหละค่ะโอ้โหหายากนะคะเนี่ยนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็มีนะคะเนี่ยเดี๋ยวขับไปให้ดูค่ะนี่ค่ะเจอแล้วค่ะคือมันจะเป็นก้อนสีน้ำตาลอ่อนนะคะย้ำนะคะมันจะเป็นดูเห็นไหมคะที่เมาส์ที่น้ำชี้อยู่ค่ะมันคือสีน้ำตาลอ่อนแบบอ่อนมากค่ะคืออ่อนนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างจะเร็วมากเลยค่ะขุดลงไปเลยค่ะโอ้โหเพลินค่ะแถวบ้านเรียกเพลินค่ะขุดมาหมดเลยนะคะนี่ทั้งเหล็กทั้งตะกั่วทั้งแร่ทั้งหินทั้งดินทั้งทรายนะคะเนี่ยคือสบายเลยค่ะแทบไม่เปลืองเลยค่ะยิ่งเรากินกาแฟนะคะรู้สึกว่าน่าจะได้เยอะขึ้นนิดนึงนะคะเรียกว่าขุดกระจุยกระจายเลยนะคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวได้น้ำมันมาทั้งหมด 1,500 แล้วค่ะโอ้โหไม่ถึง1นาทีนะคะเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็เป็นอาวุธในการต่อสู้ได้เหมือนกันค่ะข้อเสียก็คงจะมีแค่อย่างเดียวคือเสียงมันดังนั่นแหละค่ะแต่จะแคร์ทำไมล่ะคะคือถ้ามันประหยัดเวลาแล้วก็ให้เรารีบออกไปจากที่นี่ได้มันก็คุ้มแล้วค่ะได้หินน้ำมันมาทั้งหมด 4,000 ก้อนค่ะแล้วก็หินอีก 1,400 ค่ะได้เล่อาจิปาถามาอีกเกือบอย่างละ100อย่างละ100ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำขอเอาน้ำมันพวกนี้นะคะไปหลอมเป็นปิโตรเลียมก่อนค่ะเพื่อที่จะได้เอามาเติมแล้วก็มาขุดแร่กันในอนาคตนะคะเตาอะเคมิสนะคะต้องใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดเลยค่ะทีนี้ก็ปล่อยไปเลยค่ะตอนนี้ได้น้ำมันมาแล้วค่ะ 4,000 ค่ะสบายเลยค่ะกดคลิกค้างได้ค่ะแถมชิลด้วยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวขอกินกาแฟเพิ่มเลยค่ะแป๊บเดียวได้มา800แล้วค่ะกินกาแฟเลยค่ะรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะว่าบัฟกาแฟที่เรากินเนี่ยมันจะเข้าขายหรือเปล่านะคะคือ Art of Mining เนี่ยมันจะทำให้เราอะขุดแร่ได้มากขึ้นถ้าเราใช้ Pickaxe นั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่คิดอะไรมากนะคะคือเราใช้อย่างนี้ขุดก็ได้ค่ะเนาะคือถ้าเกิดว่าเราเอาแต่แบบ Pickaxe ขุดอะค่ะโอ้ยเหนื่อยตายค่ะเพราะว่าต้องคอยคลิกต้องคอยรีเจนสตามิน่าค่ะมีอุปกรณ์ทุ่นแรงก็ใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงสิคะแล้วระหว่างเครื่องเลเวล1กับเครื่องเลเวล5มันต่างกันยังไงใช่ไหมคะคือเครื่องเลเวล1อะค่ะมันพังง่ายมากค่ะมันซื้อมาใช้อะมันก็ดีอยู่ค่ะมันเปลี่ยนบ่อยแค่นั้นเองล่ะค่ะคือต้องคอยรีแพคคิดเรื่อยๆรีแพคคิดเรื่อยๆค่ะมันใช้แป๊บเดียวก็พังแล้วล่ะค่ะส่วนดาเมจที่ทำได้กับบล็อกเนี่ยก็ห่างกันพอสมควรนะคะถ้าเทียบกับเลเวล5อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ออฟได้น้อยกว่าด้วยค่ะดังนั้นแล้วก็คือถ้าจะใช้จริงๆอะค่ะแนะนำนะคะว่าเปลี่ยนเป็นแบบเครื่องแบบเลเวลสูงๆไปก่อนเลยอะค่ะส่วนถ้าเกิดว่ายังหาไม่ได้นะคะก็คือใช้เป็นพิกแอคหรือสติลพิกแอคไปก่อนนะคะจนกว่าเราจะคราฟเลเวลสูงๆได้นะนะคะโอเคค่ะขุดจนหมดแล้วค่ะโอ้โหพังเป็นแถบเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ไปตัดไม้กันค่ะทีนี้เนี่ยเวลาเราไปตัดไม้นะคะก็คือมันจะมีเลื่อยไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะก็ช่วยไม่ได้นะคะเราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลื่อยไฟฟ้าอยู่แล้วค่ะน้ำแนะนำว่าให้เอาขวานแบบสติลแอคอย่างที่น้ำถืออยู่นี่แหละค่ะใช้แทนไปก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะคะนอกจากใช้ก่อสร้างนอกจากใช้คาร์บบล็อกเพื่อต่อตัวขึ้นไปเอาของไฮรูทอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อย่างอื่นแล้วล่ะค่ะเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะคะก็คือมีแค่ขวานธรรมดาก็ได้แล้วค่ะแล้วตัวเชนซอเนี่ยมีประโยชน์ยังไงอย่างอื่นอีกไหมคะมันจะมีประโยชน์ก็คือว่าใช้ในการสู้กับซอมบี้นี่แหละค่ะประมาณว่าซอมบี้มากันเยอะใช่ไหมคะก็คือว่าใช้เชนซอไล่ไถนั่นแหละค่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้ตัวอังเกอร์ตัวนี้ละค่ะในการไถซอมบี้นั่นแหละค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะคือแล้วแต่เรานะคะคือโดยปกติแล้วเขาไม่ทำกันนะคะนี่เลยค่ะฟาร์มทั้งหมดเลยค่ะได้แค่59เองเหรอคะเนี่ยขาดอะไรคะโอ้ดินไม่พอค่ะไม่เป็นไรค่ะได้มา59บล็อกก็น่าจะพอแล้วล่ะค่ะ
ทีนี้ถ้าทำเตาอะเคมี2เตาน้ำว่าน้ำคงจะต้องขยายบ้านอีกแล้วล่ะค่ะโอ้ยคือบ้านหลังนี้มันสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์คือเราอะง่ายต่อการอัปเกรดไงคะแต่ว่ามันไม่ได้ออกแบบมาแบบว่าเรามีเฟอร์นิเจอร์แบบเป็น10อย่างอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้โดนออกแบบมาอย่างนั้นนะคะว่าไงดีล่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปขุดฐานเพิ่มเลยค่ะคือตอนนี้นะคะไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นก้อนหินเป็นแร่นะคะขุดมั่วไปหมดเลยค่ะเรามีอำนาจอยู่ในมือนะคะอำนาจอะไรคะเนี่ยอำนาจเจริญค่ะเก็บเลเวลได้เป็นหมื่นเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้านขวาของน้ำไหมคะแป๊บเดียวค่ะน้ำขุดมั่วซั่วนะคะเนี่ยได้เลเวลเป็นหมื่นเลยค่ะระวังนะคะเนี่ยดินมันถล่มลงมาทับหัวเราได้นะคะโอเคค่ะตอนนี้ได้มา 6,000 กับอีก9,953แล้วค่ะเอาล่ะน่าจะพอแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วยแล้วก็ไปค้าเป็นกระสุนปืนเพิ่มด้วยค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็ได้น้ำมันมามากพอแล้วนะคะแล้วก็ได้กระสุนปืนมามากพอแล้วล่ะค่ะดินถ่านหินก็ได้มาเยอะมากเลยล่ะค่ะนี่นะคะสำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไปจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะในเอพิซอดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองปืนใหม่กันนะคะว่ายิงได้ดียิงได้แรงยิงได้แม่นแค่ไหนนะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมานะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ